ตามผลของธนาคารโลกที่บอกว่าการศึกษาไทยล้าหลังกว่าลาวเนี่ยคนมันก็ชักจะเชื่อหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับต้องแจงบัญชีทรัพย์สินก่อนสมัครรับเลือกตั้งแต่ในขณะสวมาจากการแต่งตั้งนั้นอย่างไรก็ได้อำนาจก็มากกว่าจากเลือกตั้งนโยบายก็ประชานิยมไม่ได้วางแผนล็อกทุกอย่างชนิดที่ว่าเอาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาไว้เปิดป้ายเพียงอย่างเดียวไม่มีอำนาจนี่นะครับที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชาติได้ยกเว้นจะเป็นพวกเดียวกันเข้าไปบริหารแล้วก็แก้ไขปัญหาของชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งนั้นผมเองเนี่ยนะครับบอกกับพี่น้องประชาชนที่มีความรักมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อกันนั้นว่าได้อดทนรอคอยดูหนังจนจบเรื่องแม้ว่าเราจะรู้ปลายทางอย่างชัดเจนว่าการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เขียนเพื่อความสงบแต่เป็นการเขียนเพื่อให้เกิดเรื่องกันโดยเฉพาะแต่ที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าอนาคตของชาติบ้านเมืองนั้นมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีวันที่จะให้คำตอบได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันข้างหน้าเพราะไม่ใช่เรื่องของตัวผมแต่เราก็แลเห็นเช่นเดียวกันว่าคณะกรรมการยกร่างนายบวรศักดิ์อุวันโนก็รู้ว่าเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วบ้านเมืองจะเกิดความสงบเพราะเคยเขียนรัฐธรรมนูญปี40กันมาเคยเนี่ยนะครับเห็นรัฐธรรมนูญปี50ว่าเขียนรัฐธรรมนูญแล้วบ้านเมืองเกิดความไม่สงบเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกอย่างไรแต่ปรากฏว่าก็ไม่เอาบทเรียนที่ตัวเองรู้เห็นในอดีตมาปรับเพื่อจะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในชาติเวลานี้ดูเสมือนหนึ่งว่าประชาธิปไตยนั้นมันไม่ใช่ผ่านมา82ข้า83ปีแต่ดูเหมือนว่าเรากำลังจะเป็นประเทศที่กำลังจะมีประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลักการทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าบ้านเมืองนี้คนไม่รู้จักเรื่องประชาธิปไตยแต่สาระสำคัญที่สุดเราเองก็แลเห็นแล้วว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญไม่จงใจที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนมีทัศนคติที่ดูถูกประชาชนอย่างที่เราเคยแลเห็นนะครับอดีตรองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี50ว่าได้รับโจทย์จากผู้มีอำนาจว่ามาร่างรัฐธรรมนูญโดยตั้งสมมติฐานว่านักการเมืองเป็นพวกที่ชั่วร้ายเลวทรามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องร่างกติกาเพื่อมากันคนเหล่านี้ผมเองก็แลเห็นว่าไอ้เรื่องการบุคคลเนี่ยนะครับถ้ามันไม่กระทบต่อชาติบ้านเมืองนั้นเราเองอาจจะไม่มีความรู้สึกแต่ที่เราแลเห็นก็คือว่าเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศล้าหลังก็ปัจจุบันอำนาจเต็มทำได้ทุกอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็บ่นท้อบ่นเหนื่อยอยากจะพักแล้วไม่อยากจะยุ่งแล้วเราจึงบอกว่าในอดีตนะครับตำแหน่งแบบนี้ครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าทั้งนั้นแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นก็ในวันแบบนี้ยังมีสภาพกันแบบนี้แต่วันข้างหน้านี่นะครับที่บอกว่าทูต25ประเทศเขาไม่มีความเห็นนะไม่ใช่ว่าทูตเขาเห็นด้วยแต่เขามีมารยาททางการทูตที่ประธานกรรมาธิการยกร่างออกมาพูดกันนั้นเพราะเขาเองก็แปลกใจว่าคนไทยจะยอมรับกติกาที่มันเป็นแบบนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกำหนดครม.เองไม่ได้คณะรัฐมนตรีเลือกปลัดกระทรวงไม่ได้แล้วทีนี้สั่งใครล่ะครับนายกสั่งครม.ครม.สั่งปลัดปลัดจึงไปสั่งอธิบดีอธิบดีสั่งต่อๆกันไปแต่นี่เนี่ยนะครับนายกเลือกครม.เองก็ไม่ได้ตั้งปลัดเองก็ไม่ได้มีปัญหาประชุมร่วมสองสภาถอดถอนจบข่าวเสียงข้างน้อยในสภาบวกกับวุฒิ200เพราะฉะนั้นบรรยากาศของบ้านเมืองนั้น
เราก็มองเห็นในทิศทางว่ามันจะไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ปัญหาไม่ได้เกิดมาจากผมแต่ผมเองก็แลเห็นแล้วว่าเวลานี้เนี่ยนะครับบางคนในกรรมธิการยกร่างเสนอว่าเขียนเสร็จจะให้ทำประชามติความจริงนี่นะครับไม่เป็นการเสียเวลาอีกต่างหากเอาแบบที่รองวิษณุเคยเสนอเดิมทำประชามติวันนี้ครับผมร่นเวลามาแล้วตั้งประเด็นต่างๆที่มาของนายกที่มาของสสที่มาของสวที่มาขององค์กรอิสระเรื่องอำนาจหน้าที่ต่างๆถามประชาชนก่อนถ้าประชาชนเขาต้องการสวมาจากการแต่งตั้ง200คนไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผมก็ยอมรับถ้าประชาชนทั้งชาติบอกว่าประเทศไทยต้องแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากผมยอมรับแต่สิทธิของผมจะร่วมไม่ร่วมนี่ก็แล้วแต่ประชาชนตัดสินมาผมยอมรับการให้อำนาจนี่นะครับในการจะเลือกครม.แต่งตั้งปลัดเนี่ยให้เป็นอำนาจของสว.และก็องค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั้นถ้าประชาชนเห็นว่านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประเทศไทยนี้ไม่ต้องมีอำนาจอะไรแล้วครับผมก็ยอมรับเพราะเป็นการตัดสินใจของประชาชนแต่ปัจจุบันนี้ครับมีแนวความคิดกันว่าจะไปทำประชามติและประชาชนเขามีทางเลือกไว้นั่นแหละถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็ยุบสปช.ยุบคณะกรรมการยกร่างตั้งใหม่นับหนึ่งใหม่ถ้าผ่านเนี่ยครับก็เห็นปลายทางอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนเขาไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเอาวิธีที่ว่านี้เวลานี้เดือนกุมภาพันธ์ทันครับและทำไมทันเพราะเหตุนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเขาเข้าใจและเราจะช่วยอธิบายนานาชาติด้วยซ้ำว่าเหตุที่ไม่ทันเพราะคนไทยได้ตัดสินใจที่เขาจะกำหนดเลือกอนาคตของตัวเขาเองคนนี่นะครับแต่ไปคิดแทนเขาแล้วก็บอกว่านี่คือความเหมาะสมแล้วถามเขาบ้างแล้วหรือยังอย่าถามมาสเตอร์โพครับหรือโพหรือทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเป็นคำตอบกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการปัญหาครับและจะเป็นภูมิต้านทานให้กับคณะคสช.และคณะกรรมการยกร่างด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับทุกประเด็นได้ผ่านการตัดสินใจของประชาชนมาอย่างเบ็ดเสร็จใครที่มีความเห็นต่างนะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนผมพร้อมจะน้อมรับภาษาแบบอาจารย์สุขุมที่เคยพูดในอดีตว่าถ้าประชาชนคิดเอาหัวเดินต่างเท้าก็มีมติก็เป็นสิทธิของเขาอะและเสร็จแล้วเนี่ยครับบรรดาเนี่ยนะครับพวกผู้มีความรู้ทั้งหลายบอกว่าประชาชนต้องเดินกันแบบนี้บางคนเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าจะต้องมีความรู้เท่าไหร่เนี่ยนะครับในการประชุมคณะกรรมการคณะหนึ่งจึงจะมีสิทธิเลือกตั้งได้คนในคณะกรรมการชุดนั้นยังตกใจกันอยู่จนกระทั่งเนี่ยนะครับบอกว่าดูใบเสียภาษีใครเสียภาษีเนี่ยนะครับเอาใบมาแสดงจึงมีสิทธิเลือกตั้งทัศนคติต่างๆนั้นไม่ได้หลุดพ้นนะครับจากการที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือประชาชนระบอบประชาธิปไตยมันดีอย่างก็คือว่าไม่ว่าเนี่ยครับคุณเป็นด็อกเตอร์หรือไม่รู้หนังสือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพจนกระทั่งพลทหารไม่ว่าคุณจะรวยสุดจนสุดเข้าคูหาเลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันหลายเรื่องครับด็อกเตอร์ไม่มีวันจะรู้ดีกว่าคนไม่รู้หนังสือจริงอยู่ครับบางเรื่องเนี่ยนะครับคนที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยนะครับไม่มีทางจะรู้เท่าด็อกเตอร์แต่ความรู้เนี่ยนะครับที่อยู่กันในประเทศนี้แต่ละคนรู้ไม่เหมือนกันรู้ใครรู้มันแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าชะตาชีวิตนี้เขาต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมีเลือดเนื้อมีชีวิตไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับไม่ว่าจะมีสภาพชีวิตเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สุดเวลานี้เนี่ยประชาชนเขาไม่มีทางเลือก
เอาล่ะครับไปฟังความคิดเห็นพิธีกรรมทั้งหลายไอ้ที่ฟังกันมานั้นก็เห็นแล้วว่าฟังหูซ้ายก็ไปทะลุหูขวาหูขวาก็ทะลุหูซ้ายไม่ได้เป็นไปตามข้อเสนอทักแอะเพราะว่ามีอยู่ในตัวเตรียมการกันมาก็แลเห็นกันอยู่แต่ว่าเราต้องการให้ประเทศนี้มันเดินได้ทำประชามติเนี่ยนะครับเอาแนวเดิมที่รองวิษณุเคยเสนอว่าให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันตอนในช่วงสุดท้ายพบกันตอนในช่วงสุดท้ายนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าพบว่ารัฐมนตรีเรียกรับผลประโยชน์ทุจริตขู่ประหารชีวิตและสั่งคสช.จัดระเบียบทหารห้ามเป็นเจ้าพ่อผมเองก็แลเห็นว่าถ้าเรื่องนี้เอาจริงเอาจังเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเราเองก็เห็นว่านักการเมืองที่ทุจริตเช่นทุจริตยานี่ก็ถูกขังคุกมาแล้วหรือแม้กระทั่งอดีตทหารที่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและต้องคำพิพากษาศาลฎีกาจำคุกจากการทุจริตจนกระทั่งเป็นเรื่องเล่ากันภายในเนี่ยนะครับของวงการตุลาการถึงความเด็ดเดี่ยวของผู้พิพากษาซึ่งเนี่ยนะครับเป็นตำนานสำหรับคดีนี้พลเอกคนนั้นเนี่ยนะครับก็ไปตายในคุกก็มีเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์นี่นะครับไม่ว่าจะมียศไม่มียศก็ต้องคดีเรื่องการทุจริตกันมาแล้วทั้งสิ้นตายในคุกก็มีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราอยากจะเรียนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กันก็คือว่าในสถานการณ์นี้นะครับที่มีความละเอียดอ่อนแบบนี้ถ้าต้องการปราบปรามเรื่องการทุจริตผมเชื่อว่าถ้าเอาจริงเอาจังนั้นไม่รู้จะต้องประหารชีวิตใครบ้างเพราะว่าเวลานี้ครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่สื่อมวลชนไปถามเรื่องประเด็นการทุจริตนั้นซึ่งท่านเองเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกอึดอัดแต่ผมอยากว่าควรจะมีรูระบายให้กับสื่อมวลชนประชาชนซึ่งถ้าเขาพบหลักฐานการทุจริตและก็ให้การคุ้มครองผู้ยื่นและก็ดำเนินการลงโทษคนที่มีการทุจริตและเกี่ยวข้องกันนั้นไอ้นั่นแหละครับจะมีผลในทางปฏิบัติแต่ในสถานการณ์ที่รักตัวกลัวตายกันแบบนี้เนี่ยนะครับแกรกแกรกแกรกเนี่ยพลุบพลับพลุบพลับกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับน้ำท่วมปากกันไม่นั้นเพราะพูดนะครับแทนที่ว่าน้ำจะท่วมปากเลือดจะกลบปากแทนเพราะโดยโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเสียงที่มันอื้ออึงที่มีการอธิบายความว่าเป็นข่าวลือนั้นซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความลับไม่มีในโลกแต่ว่าเมื่อตั้งใจที่จะมีการปราบปรามและประชาชนก็เชื่อถ้าดูตามโพลว่าปราบปรามการทุจริตนั้นลองเปิดประตูให้กว้างๆสิครับเพราะว่าคนไม่กล้าไปปปช.แล้วครับเพราะว่าที่นั่นไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำไมแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นควรจะเปิดประตูกว้างๆที่จะเป็นชุดรับฟังข้อมูลและนี่นะครับให้มีคณะเป็นที่เรียบร้อยสื่อสารมวลชนมีประเด็นอะไรประชาชนมีประเด็นอะไรส่งไปที่นั่นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะได้ตอบความคืบหน้าถ้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับสุจริตโชคดีของประเทศครับแต่ไปตรวจแล้วปรากฏว่ามันทุจริตขึ้นมาท่านก็มีมาตรการดำเนินการ1 2 3 4 5จะเป็นผลดีกับตัวท่านและประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับสั่งจัดระเบียบทหารห้ามเป็นเจ้าพ่อคือทั้งหมดทั้งปวงนั่นเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับที่ท่านหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นผมเชื่อว่าท่านคงจะได้ยินเสียงคนส่งเสียงกันมาบ้างแต่ว่าก็อยู่ในทางการข่าวของตัวท่านเองว่าใครไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นใบบัวเนี่ยนะครับมันไปปิดช้างตายทั้งตัวไม่ได้แต่ทั้งหมดอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ได้ส่งสัญญาณแรงๆกันออกมาเพราะว่ากระบวนการอะไรกันต่างๆนั้นเนี่ยนะในแวดวงนี้ผมก็เชื่อว่ามันไม่มีความลับอะไร
แต่ถือว่า